สำหรับที่ท่าฉลอมแห่งนี้นะครับเขายังอนุรักษ์บรรยากาศแบบเดิมๆเอาไว้ครบถ้วนเลยทีเดียวรวมถึงเจ้ารถ3ล้อที่ขู่แล้วกำลังนั่งอยู่ด้วยนี่แหละครับเรียกว่าที่นี่นะครับมีเป็น10คันเลยทีเดียวความน่าสนใจของตำบลเล็กๆแห่งนี้เนี่ยนะครับยังไม่หมดจุดหมายปลายทางของเราต่อไปอันเรียกว่ามหัศจรรย์จริงๆที่นี่คือวัดช่องลมนั่นแหละเป็นสถานที่ชาวท่าฉลอมเนี่ยนะคะสักการะบูชาเคารพนับถือมากนี่สถานที่แห่งนี้เราเข้าไปไหว้พระหน่อยไหมได้ครับใครได้มีโอกาสนะครับมากราบไหว้หลวงปู่แก้วอดีตเจ้าอาวาสนะครับก็ลองเงยหน้าขึ้นมองดูที่เพดานฝาผนังจะพบกับนกนางแอ่นเนี่ยมากมายทำรังกันอยู่นะครับคือคาดว่าเป็นหมื่นๆตัวมายังไงกันละเนี่ยเขามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะอยู่ประมาณ35ปีแล้วครับสมัยหลวงปู่ยังอยู่ในกุฏิได้มีนกอยู่2คู่จะเข้าไปหาหลวงปู่ทุกวันน่ะจะไปขออนุญาตอยู่ด้วยหลวงปู่ท่านก็รู้แล้วสงสารมันก็บอกอยากจะอยู่ก็ไปอยู่พอวันรุ่งขึ้นก็ทำรังในโบสถ์อยู่มาประมาณสัก10ปีก็ประมาณ 3-4 พันตัวตอนนี้ไม่มีหลวงปู่แล้วนกเหล่านั้นยังอยู่ที่นั่นอยู่มั้ยคะไม่อยู่ครับตอนหลวงปู่มรณภาพใหม่ๆก็ร่างหลวงปู่ไปบูชาที่ศาลา3ยอดค่ะเช้าออกจากโบสถ์ก็ไปหาหลวงปู่ที่นู่นครับผมโครงการสร้างวิหารหลังนี้ขึ้นย้ายร่างหลวงปู่มาออกจากโบสถ์มาก็ไม่ไปนู่นแล้วก็มาเข้าที่วิหารนี่ประมาณ 20,000 ตัวครับชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อว่านกนางแอ่นกับหลวงปู่เนี่ยมีความผูกพันกันครับแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยหลวงปู่เนี่ยจะไม่อยู่แล้วแต่ว่านกนางแอ่นเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ดูแลวิหารนี้มากมายสังเกตจากนี่เลยล่ะครับขี้นกทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เพ้นใช่ไหมคะเป็นขี้รอยเปเปอร์ฮะเปเปอร์ขี้ดูไปดูมาขี้นั้นก็เป็นวอลเปเปอร์ก็สวยเป็นลายเลยอ่ะไม่ใช่อาร์ตแบบนึงเลยเปเปอร์ลังทางวัดเขาเก็บไหมก็เก็บไปขายครับกิโลละ 60,000 บาทครับรายได้จากการขายรังนกในวิหารเนี่ยนะครับก็ได้นำกลับมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดครับใครสนใจอยากจะเข้ามาดูนกนางแอ่นในวิหารเนี่ยแนะนำว่าควรจะมาช่วงประมาณสัก 18:30 ช่วงเย็นๆเนี่ยแหละครับนกนางแอ่นกว่าหมื่นตัวเนี่ยนะครับจะบินเข้าไปในโบสถ์ให้เราได้ดูโอ้โหเราจะไปอยู่กันตรงไหนของโบสถ์เนี่ย